ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการถ่ายภาพแบบมาโครหรือว่าถ่ายระยะใกล้ฮะถ่ายดอกไม้ถ่ายแมลงเอาใช้เรื่องมีทีโปรอยู่นะในการถ่ายนี่ครับระยะเลนส์ปกติจะได้ประมาณนี้ครับถ่ายพอเข้าใกล้มากๆมันก็โฟกัสไม่เข้าแล้วครับแล้วผมต้องการฉากหลังที่เบลอแล้วก็อยากเข้าใกล้ตัวดอกไม้ให้มากกว่านี้โดยผมใช้วิธีกดที่2คูณครับหรือว่า 2x กดเข้าไปแล้วก็เลือกแตะที่โฟกัสที่ดอกไม้หรือว่าจุดที่เราต้องการให้ชัดฉากหลังสังเกตฉากหลังจะเบลอมากกว่าปกติกว่าที่เลนส์ปกติเราใช้นะครับหรือเราจะใช้เป็นแบบเป็นหน้าเอาหน้าเป็นหน้าเบลอแล้วเอาฉากหลังชัดแล้วก็ไปแตะที่จุดที่เราต้องการให้ชัดแล้วฉากหลังแล้วก็ฉากหน้าก็จะเบลอนี่ครับฉากหน้าเบลอแล้วก็ฉากหลังก็ชัดขึ้นมาแล้วแตะอย่างนี้แต่กันสั่นมันจะค่อนข้างสั่นนะครับต้องมือนิ่งนิดนึงเพราะว่าเราใช้ซูมครับซูม2เท่าเนี่ยพวกถ่ายมาลงมาแรงเคลื่อนไหวอาจจะต้องถ่ายหลายช็อตนะครับถึงจะได้ช็อตที่เราต้องการแล้วมาเลือกเอาทีหลังนะก็ประมาณนี้ครับ